สวัสดีครับพบกับเฮียตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องการหลายๆตอนเนี้ย 2-3 วันที่ผ่านมามีทั้งไลน์แมนแล้วก็ลูบินฮูดนะครับที่มีการมาโพสต์แจ้งว่าโดนแบนเช่นบางคนเนี่ยวิ่งถึงโปรพัดนะครับก็เตือนว่าไลน์แมนว่าโดนแบนเรื่องใช้โปรแกรมนะครับใช้เอาแอปไลน์แมนไปดัดแปลงนู่นนี่นั่นนะครับโรบินฮูดก็มีนะครับในช่วงของ 2-3 วันนี้นะครับก็โดนเตือนนะครับแล้วก็มีโรบินฮูดก็ประกาศแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมีตัวของข้อความแล้วก็ภาพประกอบไปนะครับตัวของพวกเนี้ยถามว่าหลายๆคนก็อาจจะงงว่าคนที่ไม่อยู่ในกลุ่มหรือไม่ได้ติดตามข่าวสารอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะงงว่าเดี๋ยวนี้มันมีรายเดือนด้วยอย่างคลิปนึงที่เฮียเคยพูดไปนะครับรายเดือนเนี่ยเฮียก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องคืออย่างที่บอกแล้วว่าบางทีเขาโฆษณาการโฆษณาก็เหมือนการโฆษณาสินค้าทั่วไปแหละไอ้พวกนี้ก็จะโฆษณาว่าไม่โดนแบนมีใบพงใบพัดมีทางลงทันด่วนอะไรของแม่งก็ไม่รู้คือแบบหลบได้ไม่โดนแบนถามว่าถ้ามันโฆษณามึงว่าบอกมึงว่าโดนแบนมึงจะซื้อเหรอรู้ป่ะมึงก็ไม่ซื้อเหมือนขายสินค้าชิ้นนึงอ่ะไอ้สินค้าชิ้นนี้มันทำได้นะเว้ยแต่50-50ก็คือว่าได้กับไม่ได้เหมือนกับเวลาคุณโฆษณาคุณเคยเห็นโฆษณานี่ไหมที่ในโฆษณามันจะบอกว่า 99.99% 99.99% ฆ่าเชื้อโรคได้มีแค่อีกนิดนึงแล้วในสินค้านั้นน่ะมันจะมีตัวเชื้อโรคหรือเป็นปุ่มให้รู้ว่าเนี่ยไอ้นี่คือเชื้อโรคนะอยู่ในนั้นเพราะว่าอะไรเขาจะการันตีให้ 100% ไม่ได้เขาผิดแน่ๆเพราะว่าสรรพคุณมันเป็นไปไม่ได้จะตลอด 100% มันต้องมีการผิดพลาดบ้างถูกปะเหมือนกันเขาขายแอปโกงแอปดัดแปลงพวกเนี้ยเขาต้องบอกว่าเขาใบพลาดได้นู่นนี่นั่นเขา 100% พวกเนี้ยโฆษณา 100% หมดเพราะมันต้องการขายแอปบางคนเนี่ยเอาแอปมาก็ไปขายต่อคนอื่นสมมติมันไปซื้อจากคนนี้มาใช่ปะซื้อจากไอ้นายเอมาที่เขาทำแอปดัดแปลงมันก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เขาเดี๋ยวนี้มันก็เรียนคอมพิวเตอร์หรือเรียนพวกนี้ทำโปรแกรมมันก็สามารถแก้ไขได้ถูกปะทาง ID ของบริษัทนั้นๆน่ะก็ต้องไปหาวิธีป้องกันหรือไปหาวิธีตรวจสอบว่า ID นี้มันโกงหรือเปล่าถูกปะบริษัทอ่ะต้องไปจ้าง IT อีกทีนึงนะคือพวกนี้เขาจ้างสเต็ปแรกก็คือการทำแอปพลิเคชันรันระบบให้ได้ระบบพวกนี้จะถูกรันระบบลูกค้าระบบร้านค้าระบบโคไรเดอร์3ระบบเนี้ยใช้เงินไม่ใช่น้อยๆนะในการรันระบบขึ้นมาแล้วยูเซอร์ที่เยอะมากๆเนี่ยก็มาใช้เงินไม่น้อยแต่ทีแรกที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเนาะเขาสร้างแอปขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะคือทำระบบแค่ป้องกันระดับสมมติระดับ1ก็ทำมาป้องกันระดับ1ประมาณนี้ถูกปะเสร็จแล้วพอมันรันระบบไปได้สมมติรันไปได้ครึ่งปีเนี่ยมันก็จะเริ่มมีคนโกงละคนโกงพวกนี้ก็เป็นคนเดิมๆหน้าเดิมๆทั้งนั้นเนี่ยจะเตือนไว้เสมอว่าคุณโกงวันนี้คุณก็ต้องทำอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะคุณไปอาชีพอะไรมันกลายมันติดเป็นสันดานไปแล้วถูกป่ะมันอยู่ในเมตาบอลลิซึมของจิตใต้พูดง่ายว่าถ้าพูดภาษาไทยคือติดจิตมันอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วถูกป่ะคุณลองไปดูนะครับคนที่มีอายุเยอะๆแล้วอะแล้วยังมีการโกงอยู่อะมันเหมือนแบบฉันทำไม่ได้ขอแอปกูหน่อยขอโกงหน่อยเดี๋ยวพอโกงได้แล้วเดี๋ยวได้เงินแล้วก็พอคนพวกนี้ไม่มีพอมันติดการพนันถูกปะถ้าคุณไม่หลุดออกมาจากวงจรนั้นนะคุณก็ยังติดไปติดเหมือนติดยาก็ยังติดอยู่อย่างเงี้ยติดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ไปถึงวันที่หมดลมหายใจถูกปะอ่ะกลับมาเรื่องคือระบบมันก็ถูกเซตมาว่ายังไม่มีคนโกงอ่ะเนาะเหมือนช่องโหว่ Windows ช่องโหว่ iPhone ช่องโหว่ระบบ Android พวกเนี้ยระบบทีแรกว่าจะถูกเซตมาประมาณนี้ถูกป่ะคือยังไม่มีใครเจาะก็ยังไม่เจอช่องโหว่ถูกมั้ยใน Microsoft เนี่ย Windows พวกเนี้ยจะมีการเหมือนแบบคือใครสามารถเจาะระบบได้เนี่ยเขาก็เหมือนสมัยก่อนไม่รู้ว่าท่านได้ยินมาเฉยๆนะว่า
จาะระบบได้เขาก็จะซื้อวิธีการเจาะระบบเนี่ยโดยการจ่ายเงินให้กับนักเจาะระบบพวกนักแฮกทั้งหลายเนี่ยจ่ายให้เพราะว่าจะได้ปิดช่องโหว่ของตัวเองอะไรประมาณนี้ระบบหลังบ้านพวกเนี้ยเขาก็จะเซตมาแค่นี้ระบบระดับ1ก็คืออ่ะปลอดภัยแล้วผ่านไปครึ่งเดือนแม่งมีคนมานั่งเจาะระบบก็ต้องไปให้ IT ซึ่ง IT เนี่ยเขาก็ต้องเป็นอาจจะเป็นบริษัทนอกซึ่งทำระบบมาเฮ้ยฉันเจอช่องโหว่ตัวนี้ว่ะแม่มีคนมานั่งเจาะระบบเราขึ้นขอเทียร์2ได้มั้ยเทียร์2ก็ต้องเพิ่มเงินถูกป่ะก็ต้องเพิ่มเงินการเพิ่มเงินก็ต้องมานั่งคุยกันก่อนว่าในวอลลุ่มในการที่ประชุมของบริษัทว่าจะต้องแก้ไขยังไงจะต้องการเงินเท่าไหร่สมมติว่าเทียร์2ต้องการเงินเท่านี้รู้ป่ะอ่ะเทียร์2ปุ๊บฉันป้องกันได้แหละผ่านไปอีกครึ่งเดือนอีกครึ่งปีไอ้นี่เจาะแล้วเหมือนงานที่มีโพสต์กันเฮ้ยเดี๋ยวรอเนี่ยอัปเดตเวอร์ชั่นปุ๊บใช่ป่ะพวกนั้นเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็อัปคือทุกอย่างมันทันกันหมดถ้าไอ้นี่เก่งไม่พอใช่ป่ะแต่ไอ้นี่เก่งที่สุดไอ้นี่ก็ต้องหยุดหรือทำการเจาะข้อมูลไปเรื่อยๆเจาะไปเรื่อยเพื่อแก้ไขไปเรื่อยแต่คุณไม่รู้หรอกว่าทาง IT เนี่ยเขาใส่อะไรไว้หรือเปล่าซึ่งเฮียก็ไม่รู้กูก็เดาเฉยๆกูก็ฟังเขามาเนาะบางทีฟังเรื่อง IT อย่างช่องในอาร์มอย่างเงี้ยเฮียก็ชอบฟังบางทีฝั่งนี้เขาอาจจะใส่อะไรเข้ามาก็ได้เพื่อให้จับให้รู้ว่าเพื่อเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าไอ้คนกลุ่มเนี้ยที่เขาดัดแปลงแอปเข้ามาปุ๊บยิงเข้ามาเพื่อทำการรันระบบเหมือนเข้ายูสเซอร์ให้ได้เขาก็ต้องจับแล้วว่าสมมุติว่าเขาก็ได้100คนแล้วถูกมั้ย100คนผู้ต้องสงสัยเรียบร้อยแล้วว่าไอ้100คนเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างแน่ๆพอเขาอัปเดตเวอร์ชั่นมาปุ๊บและไอ้100คนเนี้ยทำไมวันที่อัปเดตเวอร์ชั่นแล้วทำไมถึงไม่อ่อนถูกมั้ยทำไมถึงไม่ออนไลน์มันมีผู้ต้องสงสัยแล้วว่าทำไมไม่ออนไลน์อันนี้แค่เดาเฉยๆนะเขาอาจจะใช้วิธีเขาอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้ไม่ใช้วิธีกูแค่เดาให้ฟังเฉยๆเสร็จแล้วพอเขาลั่นมาปุ๊บเขาเอาระบบมาเมิร์จกันหรือมาแมปชิ่งกันหรือ pivot table หรือนู่นนี่นั่นคือมันสามารถทำได้ทั้งระบบลั่นด้วย AI หรือลั่นด้วยการเอามานั่งซอร์สด้วย Excel เพื่อให้รู้ว่า ID เนี้ยณวันเนี้ยทำไมถึงไม่อ่อนพอไม่ออนแม่มีสงสัยแล้วเก็บข้อมูลใหม่มีผู้ต้องสงสัยเก็บข้อมูลไปแล้วเสร็จแล้วเก็บข้อมูลไอ ID เนี้ยไปเรื่อยๆถ้าสมมุติว่ามันเข้าระบบมาปุ๊บเนี่ยแล้ววันนั้นแม่งยอดแม่งสูงดิ่งเลยสูงดิ่งเลยแล้วพฤติกรรมในการรับงานหรืออะไรพวกเนี้ยมันเข้าสู่ประมาณว่าแบบเงื่อนไขที่เขาเล็งไว้แล้วปึ้งๆๆๆผู้ต้องสงสัยแล้วไอ้เหี้ยนี่แน่นอนถูกมั้ยอาจจะเป็นหนีก็ได้ถ้าเขาใช้คนในการนั่งเมิร์จหรือคนในการนั่งแมปชิ่งกันถูกป่ะเพราะเหี้ยเคยทํายอดขายพวกเนี้ยเหี้ยก็จะรู้ว่าลูกค้าคนเนี้ยหรือไอ้พนักงานคนเนี้ยมันโกงหรือเปล่ามันเปรียบเทียบได้มันมีตัวเลขอยู่มันเห็นรู้อยู่ว่ามันโกงมันสร้างออเดอร์ขึ้นมาเพื่อให้ได้ยอดแล้วก็ไปทำการส่งของให้ลูกค้าแต่ไอ้ลูกค้าคนนี้ไม่รับอยู่แล้วแต่ส่งไปเถอะเดี๋ยวมันตีกลับมันจะได้ยอดอินวอยที่ออกอินวอยให้ลูกค้าถูกปะแต่สายส่งเก็บตังค์ลูกค้าไม่ได้มันจะถูกตีกลับแต่มันจะได้ยอดขายที่เป็นอินวอยถูกปะคนไอเซลคนนี้รู้กับตัวเองว่าส่งไปลูกค้าไม่รับแน่ๆแต่ไอ้ยอดยกเลิกเนี่ยมันจะไปโคเวอร์ในเดือนถัดไปอะไรประมาณเนี้ยคือมันสามารถเก็บข้อมูลแล้วสามารถดูได้ว่าเฮ้ยแม่งสงสัยเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยเจาะไปฟังทีละนิดทีละนิดทีละนิดหรือเรียกเขามาคุยมันจะเริ่มสงสัยแหละถูกปะอันนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกันเฮียคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกันแหละไม่ได้ต่างอะไรกันแต่อย่าลืมคนขายอย่างเดียวกูไม่สนใจกูแก้ไขได้ปุ๊บกูส่งให้มึงขายมึงก็จ่ายกูมา4เดือนรายเดือนใช่ไหมปกติแล้วอัปเดตเวอร์ชันทีก็จ่ายทีถูกปะรายเดือนกูก็เก็บดิอ้าว1,500จ่ายกูป่ะล่ะเดี๋ยวกูให้รายเดือน
มึงได้แน่ๆทุกๆวันถูกไหมอย่าลืมยอดขายที่ถูกเด้งขึ้นมาเนี่ยเขาเก็บข้อมูลไว้หมดถูกปะถามว่าพวกเนี้ยจะโดนฟ้องร้องอะไรไหมไม่รู้ว่ากฎหมายมันรองรับแค่ไหนแต่อย่าลืมคนพวกเนี้ยเวลาถูกฟ้องหรือถูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่มีข่าวออกมาถูกปะไม่มีใครมาโหดนาว่าตัวเองโกงให้ถั่วลงหรอกถูกปะไม่มีเรื่องเนี้ยเวลาเขาเก็บสมมติว่าส่งโน้ตติดไปที่บ้านส่งหมายเรียกไปที่บ้านหรือส่งหมายจับไปที่บ้านเนี่ยไม่มีใครรู้เพราะนักข่าวไม่ทำข่าวหรอกมันไม่ดังถูกไหมมันก็โดนกันเงียบๆแล้วมันก็หายตัวไปเงียบๆรู้กันก็อาจจะไปรู้กันวงในแล้วก็มาโพสต์กันพอโพสต์กันก็หาว่าปั่นกระแสนู่นนี่นั่นถูกปะแต่อย่าลืมสุดท้ายแล้วนี่10นาทีแล้วน่าจะนานเกินไปแล้วอย่าลืมคนที่โกงอ่ะการโกงอ่ะยิ่งทำอ่ะมันยิ่งติดยิ่งคุณอายุน้อยๆอ่ะยิ่งทำมันจะติดตัวไปเรื่อยๆนะเว้ยหน้าวันนึงอ่ะคุณจะถอนตัวไม่ขึ้นแล้วพอไปในสเกลใหญ่ๆแล้วอ่ะกลายเป็นว่าคุณไปโกงเขาเสร็จถ้าโชคไม่ดีคุณก็อาจจะโดนช่อโกงประชาชนถูกปะคุณก็เห็นอยู่แล้วพวก Forex 3D พวกแชร์ลูกโซ่สเกลเฮียว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกแต่มันอยู่ที่จิตใจสำนึกของแต่ละคนถ้ามันมองว่าเอ้ยเห็นแต่ตัวเลขฉันอยากได้ฉันอยากได้ณวันนึงอ่ะคุณก้าวตัวเองไปครึ่งนึงนะเว้ยไปอยู่ในคุกนะเว้ยซึ่งไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่ากฎหมายจะเอาคุณเข้าไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อย่าลืมนะครับว่าทำแล้วอ่ะมันจะติดไปเป็นนิสัยแล้วกลายเป็นสันดานณวันนึงอ่ะคุณไปทำอะไรก็แล้วแต่หรืออาชีพอื่นก็แล้วแต่คุณจะมองหาเทคนิคในการทริคในการที่จะแบบโกงเคยเห็นเทคนิคนี้ไหมไปตลาดสมัยก่อนตลาดหนึ่งขายผลไม้สองนิ้วเท่ากับสองขีดช่างกิโลปุ๊บแตะสองนิ้วแตะที่ฝาแตะที่ตัวจานกิโลอ่ะจานกิโลมันจะมีจานแบบที่เป็นวงกลมสามารถถอดออกมาได้กับจานกิโลที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมที่มันติดอ่ะเขาบอกว่าเจ๊ที่เฮียรู้จักเขาตายไปแล้วเขาเห็นเลยกระตาเลยช่างปุ๊บแตะสองขีดสองนิ้วคือสองขีดแตะวางปุ๊บแตะวางปุ๊บแตะสองขีดไม่ได้นานคือเวรกรรมมันไม่ได้ตกที่ตัวเองสุดท้ายก็ขายไม่ดีก็เลิกขายไปอยู่ดีเพราะว่ามันถูกโกงไงถ้ามันถูกจับได้แล้วกลายพวกนี้มันจะกลายเป็นนิสัยและสันดานที่จะพอไปทำอาชีพไหนก็แล้วแต่ก็จะมองหาลู่ทางให้มันแบบได้เงินง่ายกว่าคนอื่นแต่เงินพวกนี้จะอยู่กับเขาไม่ได้นานหรอกพอถูกแบนก็จะมาหาว่าเอ้ยเนี่ยเรามีครอบครัวมีลูกเมียนะลูกเมียจะกินอะไรจะแบบมาแบบเฮ้ยฉันไอ้นี่แล้วนะฉันยอมแล้วโดนจับผิดอะไรเงี้ยจับได้เงี้ยแต่ความผิดมันถูกกระทำไปแล้วความผิดมันผิดไปแล้วคุณถ้าคุณไม่ทำตั้งแต่วันแรกอ่ะมันก็ไม่เกิดวันนี้หรอกถูกปะความผิดมันผิดไปแล้วอ่ะมันสิ้นสุดไปแล้วมันคือผิดจะบอกว่าฉันยอมแล้วไม่ได้หรอกสุดท้ายก็คือผิดนะครับวันนี้ก็คลิปนี้มาเล่าให้ฟังกันเนาะเรื่องแอปโกงอะไรที่นั่นเนาะพยายามแอปนี้เงียบก็ย้ายไปแอปอื่นแอปอื่นเงียบก็ย้ายมีสัก 3-4 แอปอ่ะคุณก็วนเวียนได้วันละพันอยู่แล้วถูกปะสบายสบายโอเคอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ช่องเอมินทีวีให้เฮียตีด้วยนะครับมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ไปไหมมี FC ถามว่าชอบบาเยิร์นหรือเปล่าอันนี้ชุดนอนชุดบอลแต่ก่อนได้มาสมัยทำงานแล้วก็ส่วนมากชุดบอลมันจะเป็นผ้าแบบนี้ใช่ปะมันจะไม่ร้อนมากก็นอนได้ป่ะจริงๆอ่ะเด็กผีแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เชียร์บอลแล้วเพราะสมัยก่อนนู่นสมัยเรียนมหาลัยแทงบอลก็คือดูบอลไปด้วยแต่พอไม่มีอะไรที่แบบไอ้นี่ก็ไม่ค่อยได้ดูก็แค่ติดตามเฉยๆนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ชอบดูบอลนั่นแหละก็คือสโมสรไหนก็ได้นะครับโอเคอย่าลืมกันนะครับกดติดตามกด Subscribe ช่อง Amin TV ให้เยติด้วยนะครับสวัสดีครับ